ถึงบ้านแล้วเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเห็ดแต่ดำมันคงจะแห้งง่ายอยู่แล้วมั้งมีแดดอย่างกันนี่บรรยากาศที่บ้านวันนี้เด้อพี่น้องจ้ะแดดลมตกแล้วพี่น้องหวัดดีค่ะหวัดดีทักทายค่ะเพิ่งเห็นหนากันเนาะพี่น้องเนาะหวัดดีทักทายเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวนั่งคุยกันเนาะพี่น้องเนาะนานๆได้คุยกันเด้อพี่น้องเด้อตอนเก็บเฮ็ดพูดหลายก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อพออะไรรู้ไหมบางทีมันตื่นเต้นหรอกนะพอเห็นดอกเฮ็ดก็จับดอกเฮ็ดได้ก็พูดไปแล้วเพราะว่าอะไรมันตื่นเต้นจ้ะถ้าคนไหนไม่ได้มาสัมผัสจุดนี้ไม่รู้ดอกทุกคนเลยพอเห็นดอกเฮ็ดนี่ก็เอาแหละพูดไปแหละพี่น้องเอ้ยมันตื่นเต้นเพราะว่ามันมีความมันความฟินอยู่ในตัวมันน่ะถึงบอกว่ามันมีความฟินแต่คนดูนั่นเด็กก็อย่าลำคาญกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้คุยกันจักนิดนั่งฉีกเฮ็ดนี่ยายก็นั่งคุยให้พ่อว่างั้นเนาะมันยังอร่อยนะพี่น้องนี่นะมาอยู่ไม่รู้ว่ากี่ปีเด้เพิ่งเจอนี่เดินไปยังไงไม่รู้ไปเจอเกือบเหยียบโอ้ยเห็ดแต่ดำตัวนี้เพิ่งได้เก็บ2ปีนี่แหละปีที่แล้วปีที่แล้วล้นตะกร้าอันนี้พี่น้องเอ้ยมืดก็มืดคุณตาก็เรียกแล้วทีนี้อีกอย่างนึงตะกร้าก็เต็มถุงก็ไม่ได้เอาไปเพราะว่าไปป่าฝั่งนู้นก็เต็มตะกร้ามาแล้วพอมาป่าฝั่งนี้นึกว่ามันจะไม่มีที่ไหนได้ทั้งเห็ดเหลืองทั้งเห็ดดำน่ะตะกร้านี่ก็3ถังเด้ถ้าใส่ดีๆน่ะ3ถังเลยเด้พี่น้องจ๊ะแต่ทีนี้น่ะมันล้นตะกร้ายายสนก็ไม่รู้ยายสนไม่รู้ยายสนไปกดลงพี่น้องเอ้ยมันกรอบมันกรอบน่ะมันกรอบแล้วมันหักน่ะมันกรอบแล้วมันหักโอ้ยเสียดายจนยายสนก็ว่าโอ้ยมันนิ่มๆมันไม่เหมือนเห็ดมันปูดำนะจ๊ะเห็ดมันปูดำยิ่งเก็บไปอ่ะใส่ถุงหูหิ้วน่ะกดแน่นๆมันก็ไม่เป็นไรมันไม่ฮักจ้ะงามงามพี่น้องเดี๋ยวเห็ดดูใกล้ๆเด้อว่ามันงามขนาดไหนเนี่ยสีของเขาดูรู้จ้ะสวยงามมากอันนี้เป็นเห็ดเตยดำเด้ฉีกแล้วจะมาลักษณะนี้จ้ะจะไปผึ่งแห้งจะไปผึ่งแห้งจ้ะเดี๋ยวทำเช็ดเหลืองต่อเด้อจ้ะเด้อยายสนฉีกไปพร้อมเด้อทำไมถึงบอกว่าฉีกไปพร้อมเดี๋ยวจะได้ไปไอเอาไปลวกเลยจ้ะงามมากดอกใหญ่ๆเลยดูงามหลายพี่น้องเอ้ยอันไหนกินเองก็ฉีกอันไหนเอาจะเอาไปขายก็แยกเอาไว้เป็นดอกๆจ้ะอันนี้คือว่ามันดอกไหนสวยๆงามๆแบบนี้อุ้ยมุงติดจะเอาไปขายก็คัดแยกจ้ะดอกไม้ไม่สวยก็กินเองอบอย่างนี้ได้อบๆแบบนี้ดูงามหอบเฮ็ดไอ้ดำใส่เตดำใส่พี่น้องเอ้ยดินเลยไปล่วงใส่คุณตาเนี่ยแหละโทรเร่งก็เลยรีบจ้ะอันนั้นนั่นก็เอาออกปีนี้เฮ็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆจ้ะอ
ครับว่าป่าไปป่านี่แหละไม่ผิดหวังดอกสวยๆทั้งนั้นถ้าไปทันจ้ะถ้าไปช้ากว่านี้ก็โอ้โหไม่เหลือแล้วจ้ะเน่าขนาดนี้ยังไงบางส่วนก็เน่าไปแล้วบ้านเราจะเห็นอยู่ภาคเหนือได้จ้ะเด้อดอกใหญ่ๆอย่างกันนี่แหละแถวแม่ฮ่องสอนเห็นเขาเก็บอุ้ยงามคักดอกใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยจ้ะนั่งแบบหมดสภาพเลยพี่น้องเอ้ยพึ่งตอดแขนด้วยปวดแขนอันนี้ก็จะกินเองตัดเอาแบบนี้เด้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะมานั่งคัดเห็ดเลือกเห็ดถามว่าขายย้ายขายได้ไหมขายได้ค่ะในห้างน่ะมันยิ่งขายแพงอันนี้ถามว่ายายสนจะไปขายให้ใครมีคนเขาซื้ออยู่จ้ะมีอยู่คนนึงเขาไม่กินเนกไม่ค่อยกินเนื้อหมูเนื้อสัตว์เขากินเขาบอกว่ามีเท่าไรเอาไปให้เขาเลยก็ดีจะได้ขายพวกเห็ดมันปูดำเหมือนกันเด้อเขาบอกว่าเก็บมาเลยเอาไม่อั้นก็ดีอย่างนึงอันนี้ถามว่าเอาไปทิ้งไหนอันเศษเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทิ้งแถวตรงมันชุ่มชื้นแล้วจ้ะเด้อถ้าว่าดอกแก่ๆน่ะมันขึ้นอยู่เด้ดอกแก่ๆมันก็ขึ้นอยู่จ้ะอุ๊ยดอกนี่ตันเปี้ยอยู่ทั้งเก็บกินเก็บขายแกพี่น้องจ้ะได้ค่าน้ำมันรถก็ยังดีเนาะไปก็ไม่เสียเที่ยวก็ยังได้มาอยู่สวยมากเนี่ยฝากเข้าชมคลิปตอนเก็บด้วยเด้อจ้ะเด้ออันไหนขายก็มาทางนี้อันไหนกินก็ไปถ่ายทางนู้นมัวแต่หาเก็บเบอร์รี่ขายอยู่พี่น้องจ้ะปล่อยให้เห็ดดอกโตหมดถึงดอกจะโตไม่ใช่ว่ามันแก่เด้พี่น้องดูละขาตันปึ๊กเลยไอ้ก็คือว่าล่าตูมุตตะอีสอดูไม่ใช่ว่าเห็ดมันแก่มันเท่าเด้บางส่วนมันก็เท่าแต่ว่าบางส่วนเนี่ยขามันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเลิกทำงานแล้วที่นี่เก็บยาวๆเด้อพี่น้องเด้อสารพัดเห็ดเลยที่นี่เดี๋ยวจะมีคลิปตามมาให้ชมเรื่อยๆตอนนี้ยังไปเก็บเบอร์รี่ได้นี่ก็เลยลอยเข้าไปเอาเห็ดเก็บเบอร์รี่นี่เก็บมากินจ้ะเพราะว่าออเดอร์ยังไม่หมดฝากเข้าชมคลิปเก็บเบอร์รี่ด้วยได้จ้ะเด้อแต่ก็เลยคืนคำเขาไงขาวเป็นหยวกกล้วยเลยให้เพื่อนบ้านไป
เพื่อนพานก็ได้เวลานึงแบ่งกันกินจ้ะดอกสวยๆตอนแรกว่าจะไปขายคุณตาบอกว่าไม่ต้องขายหรอกเอาไปกินเองดูเห็ดมันปูอะไรดอกใหญ่ดอกโตเด้อพี่น้องคุณตาบอกว่าไม่ต้องไปขายเอาไว้กินเองก็ได้โอ๊ยมัวแต่มองกล้องมีจะบาดมือมือกระดำเงินดำทองเด้อพี่น้องเบอร์รี่หาก็ได้อยู่ได้กินได้แบ่งกันกินสองตายายพี่น้องเอ้ยอันเมื่อกี้มีหนอนออนมาโตเซียฮะมันต้องผ่าเพราะว่าจะไปต้มทั้งดอกไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อบางอันนอนก็อยู่ข้างในอ่ะกิตากะโตอิฮันตารกะอิฮันมาโตเซียกับเพื่อนบ้านนี่ก็แบ่งกันกินอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยงามอันนี้ก็จะเอาไปคั่วได้จ้ะเด้อเวลาทำน่ะบางคนเอาไปลวกน้ำต้มน้ำเดือดเดือดแล้วก็ลวกอันนั้นมันจืดจ้ะคั่วเอาจ้ะอุ้ยดอกนี่ไหมมันไม่เกี้ยงไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เดี๋ยวไปล่างอีกเพราะว่ามันไม่ออกจ้ะดูแปลงทุกแปลงยายสนที่ติดดำดำเพราะอะไรรู้ไหมที่เห็นดำดำน่ะเนี่ยมุสตาโตเรนิเซียนิเซตาระตัวมันไปติดกันเห็ดแตรดำมันไปติดเห็ดดำจริงๆเนาะมีการไปติดกันอีกไปเก็บก็ออนซอนเก็บยังไม่หมดเด้พี่น้องจ้านั่นน่ะเดินยังไม่ตลอดไอชายเขาไอ้ฝั่งทางซ้ายมือเลยคุณตาโทรเรียกเสียงแกดูดเบอร์รี่อยู่นู่นกลัวคัดเบอร์รี่เสร็จไม่ทันจะเดี๋ยวมันจะดึกต้องไปทำงานอีกตอนเช้าเข้างาน8โมงจ้ะหลังเลิกงานก็นี่แหละปะปะไปเก็บเบอร์รี่มาไว้กินเองเก็บไว้กินเองแล้วก็ได้เห็ดด้วยแล้วจะทำงานด้วยหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่ไหนก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเด้อทางนี้ก็เหนื่อยก็อุตส่าห์เอาดอกพี่น้องค่ะดูทุกดอกเลยยิ่งเห็ดมันปูดำโอ้ยนั่นแหละเก็บมาถังนึงก็มาลอกจนมาฉีกจนมือหยิกเพราะว่ากลัวหนอนกลัวทากทีนายเล็บเบ็ดโยถั่วมันทำไมถึงกลมคุณตาถามมาเก็บถั่วด้วยกันได้จ้ะเด้อคุณตาเก็บถั่วแกปลูกเองแกต้องเก็บเองแกบอกได้ฉันเก็บเองได้ฉันเก็บเองสวัสดีทักทายจ้าดูถั่วได้ผลแล้วจ้าดกมากอ้อนเปียนี่เวียละอัตวะอีโสครั้งแรกค่ะขอโทษคุณตาบอกกระตกกระตกคือว่าดูดูซินาเลียโนเปสติตัวละป้า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 อุ้ยเยอะแท้พี่น้องก็ตดแท้ละอัลลอฮ์ละอิสุนโอ้โหโอ้โหพหลังเก็บถั่วจ้ะพหลังออนซ้อนถั่วว่าแต่ว่าเพื่อริโอ้โหเอาที่ว่าลูกกลมๆเขาใหญ่ก็ตกก็อิสุนอัลลอฮ์อัตตะมันจะเปียนี่เวียละเอ้ออ
ตมาเปียนี่เวียละอตะอีหันเปื้อนี่โอ้สิแต่อีซอยต้องก็ผักใหญ่มากได้ผลแล้วค่ะครั้งแรกเด้อค่ะเด้อเพื่อเรตกริปตาอลาโยโอ้ราเอากลมๆโยโอ้ยแยกงั้นเจ็บทั่วพี่น้องฝั่งนี้ก็ดกจ้ะเฮ้ตมาก็ถูกก็แกบอกว่าข้างมันจะหักแล้วอุ้ยดูพี่น้องค่ะเยอะมากดีใจที่ปลูกได้กินค่ะโอ้ยก้อเพราะว่าก้อติดใจเฮ้ยแม่คันนิ่งมาเอาก่อนจงไหว้พ่อใหญ่อย่าเก็บมดได้ตั้งเยอะพี่น้องจ้ะสดสดจากสวนเลยจ้ะต้องคุยกับพ่อเลี้ยงกันแล้วนี่โย่เกี่ยวหัวมันสิจ้ะมินาเอ้หัวมนุษย์เอ็ดก์เอ้หัวมนุษย์พี่ตาอัตตาซาปับปูอ้อนเล็ดติโป้ยพี่เต้นนักแกโป้ยพี่น้องเอ้น่าปนี้เอ้ยมาเรื่องทหารโย่เปิดสเต็กมาโย่มุตตะดีที่เจสันไม่ปลูกพร้อมกันกับแตงเด้อจ้ะทำไมดีที่ไม่ปลูกพร้อมกันกับแตงโอ้ถ้าทั้งถั่วทั้งแตงเป็นพร้อมกันนี่โอ้ยพี่น้องจ้ะอันนี้แตงเริ่มจะวายไงก็มีพอได้เก็บอยู่ถ้าว่ามันโตพร้อมกันล่ะโอ้โหจะกินไหวไหมมันกินไม่ทันค่ะสองตายายก็ได้แจกเขาอยู่อันนี้แตงก็เริ่มจะวายแล้วจ้ะถามว่ายังมีหลงเหลือให้เก็บไหมดอกยังเต็มค่ะลูกเล็กๆยังเต็มเนี่ยมีลูกเยอะอยู่อุ้ยลูกนี่เอาซะก่อนเด้อเนี่ยปีนี้ได้กินแตงเต็มอิ่มอยู่จ้ะเพิ่งเลิกงานมายังไม่ได้เข้าบ้านเลยพี่น้องจ้ะตะกร้ากับข้าวห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนเยสวนไปทำงานบ้านเด็กเล็กเด้อจ้ะเด้อดอกไม้ก็เริ่มจะร่วงโรยแล้วมันเข้าฤดูใบไม้ร่วงมันจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะถ้าจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยังไม่ถึงฤดูใบไม้ร่วงจ้ะมันอยู่คาบเกี่ยวอยู่ด้วยจ้ะเด้อถั่วที่เก็บเมื่อกี้เดี๋ยวไปทำส้มตำกินค่ะ